สุดมีคำสั่งถอนวีซ่าแล้วค่ะสำหรับฝรั่งชาวนิวซีแลนด์ที่ไปกลางล็อกคอแล้วก็ต่อยตำรวจแย่งปืนตำรวจทำปืนลั่นไป1นัดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะคะใครไม่ได้ติดตามข่าวนี้ไปย้อนดูคลิปกันหน่อยค่ะพี่แดงโทรหาเลยโทรหาเพื่อนยูนอยากเข้าไปพี่มันมีปืนด้วยช่วยโทรหาได้ไหมโทรหาตำรวจได้ไหมโอ้โหภูเก็ตอีกแล้วภูเก็ตอีกแล้วไม่แผ่วเลยจริงๆทำไมเขามาอยู่บ้านเราแล้วเขาไม่แบบถ้าใช้คำตรงๆเลยที่โซเชียลเขาใช้กันนะดิฉันไม่ได้ใช้นะทำไมไม่รู้จักเตรียมตัวมาแผ่นดินอื่นเขาเนี่ยคุณผู้ชมนี่เป็นภาพนาทีระทึกเลยนะคะเป็นเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจจราจรค่ะของสภ.ฉลองจังหวัดภูเก็ตถูกฝรั่งร่างใหญ่คนนี้ล็อกคอแล้วก็ชกแถมแย่งปืนประจำกายจนทำปืนลั่นปั้ง1นัดเพราะอะไรเหตุผลคือไม่พอใจที่ถูกตำรวจจับข้อหาผิดกฎจราจรค่ะจนทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องบอก get out get out get out คือไล่ฝรั่งเนี่ยพอแล้วก็ออกไปอะค่ะเพราะเขามีปืนระวังให้ระหว่างนั้นเองนะคะก็เห็นบอกว่ามีการโทรศัพท์แจ้งให้ตำรวจมาเสริมกำลังช่วยคลิปนี้พอถูกแชร์ในเพจต่างๆจนกลายเป็นไวรัลหลายคนตั้งคำถามแล้วค่ะขนาดตำรวจยังถูกฝรั่งเหิมเกริมกร่างใส่แบบนี้แล้วอย่างพวกเราๆล่ะนั่นน่ะสิเออประชาชนคนธรรมดาล่ะจะอยู่ยังไงล่าสุดนะคะมีการเปิดเผยถึงข้อมูลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่าเกิดขึ้นตอน16มีนาคมช่วงบ่าย 3:50 บริเวณริมถนนหน้าร้านกิติก๋วยเตี๋ยวเป็ดถนนเจ้าฟ้าตะวันออกตำบลฉลองค่ะวันเกิดเหตุเนี่ยตำรวจในคลิปก็คือดาบตำรวจสมศักดิ์หนูเอียดเป็นผู้บังคับหมู่งานจราจรของสภ.ฉลองเขาก็ออกตรวจพื้นที่ตรวจจราจรบริเวณถนนเจ้าฟ้าตะวันออกหน้าสภ.ฉลองตามปกติเลยนะคะและเขาได้ไปเจอฝรั่งคนนี้เป็นชาวต่างชาติขี่รถมอเตอร์ไซค์กันมา2คันโดยขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายและใช้ความเร็วสูงในเขตชุมชนในเขตชุมชนนี่ห้ามเกิน30อย่าบิดเกินถ้าบิดเกินถูกเรียกปรากฏว่าเขาบิดเกินไงคะมาแรงมาซิ่งตำรวจเลยเรียกให้หยุดรถแต่ทั้ง2ไม่หยุดแล้วก็หลบหนีขี่หลบหนีไปอีกดาบตำรวจสมศักดิ์ก็เลยขี่ติดตามพอฝรั่งทั้ง2จอดโอ้โหคุณผู้ชมรู้ไหมท่าทางฉุนเฉียวโวยวายไม่พอใจใส่ตำรวจบ้านเราค่ะจากนั้นก็เข้ามาปัดโทรศัพท์ที่ถ่ายคลิปแล้วก็เข้ามาทำร้ายโดยการล็อกคอแย่งปืนจนเป็นเหตุให้ปืนลั่นอย่างที่บอกแต่โชคดีไม่โดนใครไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสำหรับฝรั่ง2รายนี้เป็นชาวนิวซีแลนด์นะคะคนหนึ่งอายุ36ปีอีกคนนึงไม่ห้ามกันเลย38ล่าสุดค่ะถูกคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนที่สภ.ฉลองพร้อมกับอาวุธปืนขนาด9มม.นะคะ1กระบอกแล้วก็โดนแจ้งข้อหาทั้งหมด5ข้อหาคุณผู้ชมที่ขึ้นอยู่หน้าจอเดี๋ยวเราจะได้ไล่เรียงกันดูนะคะไม่ว่าจะเป็นโอ้ร่วมกันชิงทรัพย์เพราะว่าเอาปืนประจำกายของตำรวจไปไงใช่ไหมคะแล้วก็ร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานโอ้5ข้อหาขับรถไม่มีใบอนุญาตขับขี่อีกเยอะเลยใช่นี่หลังเกิดเหตุค่ะเพจสถานีตำรวจภูธรสภ.ฉลองเขาเนี่ยเขาก็มีการอัปเดตเพราะหลายคนเป็นห่วงนะเป็นห่วงพี่ดาบว่าพี่ดาบโดนล็อกคอแบบนั้นเป็นอะไรมั่งหรือเปล่าอาการปลอดภัยนะคะคุณผู้ชมก็ยังมีขวัญมีกำลังใจที่ดีเยี่ยมอยู่ส่วนแพทย์ผู้ทำการรักษาบอกว่าตำรวจได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยตอนนี้ให้ไปพักฟื้นที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ต้นสังกัดก็ดูแลสวัสดิการสิทธิประโยชน์ต่างๆเพราะว่าตำรวจพี่ดาบท่านก็ได้รับบาดเจ็บในขณะระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะคะแต่นี่สิหลายคนมองนะในโซเชียลนี่คือแรงมากเลยนะคะคุณผู้ชมวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของฝรั่ง2คนนี้เขาบอกว่าควรจะฆ่าโทษอะไรหน่อยไหมถ้ามาจบที่กระเช้าเขาไม่ยอมกันนะไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมแต่ล่าสุดคุณผู้ชมด้านบิ๊กโจ๊กค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.สั่งการให้ดูแลตำรวจที่บาดเจ็บพร้อมให้ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง6หรือตม.เนี่ยนะคะทำการเพิกถอนวีซ่า2ฝรั่งรายนี้เป็นที่เรียบร้อยและก็หลังจากจบคดีแล้วมีคำสั่งต่อมาอีกคือสั่งห้ามเข้าประเทศไทยอีกต่อไปด้วยค่ะคุณผู้ชมครับก็หลายคนอยากรู้ความคืบหน้า
คิดว่าใกล้ๆแล้วแหละวันนี้เองทางตำรวจเองจะมีการแถลงนะครับถึงเหตุและผลแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นรวมไปถึงดาบตำรวจสมศักดิ์ด้วยนะครับว่าเอ้ยอยากรู้เปิดใจหน่อยว่าทำไมเนี่ยเรียกยังไงฝรั่งถึงของขึ้นโมโหแล้วมาแย่งปืนจนปืนลั่นแบบนี้ซึ่งล่าสุดอาการนี่ปลอดภัยแล้วนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าของการแถลงข่าวเรื่องนี้จะรายงานให้ทราบทันทีทันใดเลยนะครับ